สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เป็นโมเดล Glock 17งานจากญี่ปุ่นนะครับค่ายมารุอินะครับตัวนี้โตเกียวมารุอิปืนของมารุอิทุกกระบอกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นงานพรีเมียมนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของปืนอัดแก๊สในหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อทั่วโลกนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเขาเอาไปก๊อปทำกันต่อนะครับหมายว่าไม่ได้ก๊อปทำกันต่อคือเป็นต้นแบบแล้วก็ตัวหลายโรงงานที่เป็น WE ไม่ว่า WE ก็ดี Army Double Bell ก็เอาไปทำเป็นแบบอย่างนะครับตัวปืนมารุอิเนี่ยเป็นงานลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นซึ่งทุกกระบอกตามกฎหมายญี่ปุ่นแล้วเขาไม่สามารถทำปืนที่เป็นโลหะทั้งเฟรมล่างและเฟรมบนได้นะครับบางตัวของญี่ปุ่นอย่าง1911หรือพวกซิกเนี่ยเฟรมล่างจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับทำได้นะฮะแต่ตัวสไลด์เนี่ยต้องเป็นพลาสติกเท่านั้นคือทุกกระบอกที่เป็นปืนมารุอิเจแปนนะครับก็จะเป็น ABS หมดเลยตัวสไลด์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวปืนกล็อกตัวนี้ที่ผมกำลังจะรีวิวก็คือเป็นเฟรมร่างพลาสติกนะครับเฟรมบนสไลด์ก็เป็นพลาสติกแต่โครงสูบลูกสูบนะฮะเป็นอะลอยนะฮะลูกสูบขออภัยลูกสูบเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าโครงสูบนะอย่างเช่นโครงสูบตัวไกด์หลอดอะไรพวกนี้ยังเป็นโลหะนะประเภทอะลอยจากโรงงานมาที่เราเปิดกล่องมาเราเจอกับคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็คำแนะนำวิธีการใช้งานการเล่นนะครับก็เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวถ้าเป็นเวอร์ชันนี้นะครับจะมีตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังที่เป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบไนท์ไซส์มานะครับเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบเรืองแสงมาเป็นจุดไข่ปลาแบบนี้นะครับ3จุดตัวปืนจากโรงงานมาจะเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังจุดหน้าเป็นไข่ปลานะครับตัวหลังส่วนศูนย์หลังเนี่ยเป็นรูปตัว U นะครับแล้วก็ตัวแมกกาซีนที่เป็นแม็กโลหะนะครับอีกหนึ่งตัวตรงนี้มีลูกกระสุนทดสอบนะครับประมาณ100 นัดนะครับแล้วก็มีตัวลิ้นนะครับสำหรับใส่ที่แมกกาซีนนะครับเอาไว้ยันตรงนี้นะครับยันช่องตรงนี้เพื่อไม่ให้ตัวลิ้นแม็กขึ้นสู่ตำแหน่งค้างสไลด์นะครับบางคนก็อาจจะใส่ยิงเปล่าใส่ยิงแห้งได้นะครับแบบนี้นะแล้วก็มีไม้สำหรับดันเวลาลูกติดหรือเอาไว้ทำความสะอาดลำกล้องนะครับมีมาให้ในกล่องหมดแล้วมีแค่นี้นะครับตัวปืนในราคา 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทไทยนะฮะโอเคก็ในกล่องมีทั้งหมดแค่นี้อยากจะให้เห็นของข้างในก่อนและตัวปืนตัวนี้อย่างที่บอกครับเขาเป็นสไลด์ ABS หรือพลาสติกดังนั้นผมจะให้ความสำคัญเรื่องของข้อควรระวังคือเราต้องใช้แก๊สที่เป็นแก๊สของฟอร์มารุอิอย่างนี้เท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้ก็เป็นแก๊สไต้หวัน M-TOP เป็นผู้ผลิตแต่ผลิตเป็นแก๊สเบาแต่ถ้าเป็นแก๊สมารุอิมันจะเป็นแก๊สกระป๋องใหญ่ขนาด 1,000 ml นะครับตัวนั้นรู้สึกกระป๋อง 5-600 ซึ่งในไทยตอนนี้ไม่น่าจะมีของเพราะว่าแก๊สถ้านำเข้ามาก็จะค่อนข้างสูงราคานะครับอย่างตัวนี้ตามท้องตลาดทั่วไปจะเห็นราคากระป๋อง300บาท320บาท350บาท380บาทจนถึง400บาทนะแต่ของเราอยู่ขายอยู่ที่300บาทแก๊สตัวนี้ในราคาเริ่มต้นนะครับต้องเป็นแก๊สฟอร์มาลีเท่านั้นและแก๊สอีกแบบนึงที่ใช้ได้แก๊สฝาขาวหรือว่าแก๊สเฮปื้ดก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมีแก๊สพาวเวอร์แก๊สนี่เป็นแก๊สกลางนะครับส่วนพาวเวอร์แก๊สขออภัยอันนี้มาไอแก๊สบอมเบย์นะครับแก๊สบอมเบย์ฝาขาวตัวนี้จะเป็นแก๊สกลางๆแต่ถ้าเกิดเป็นเบาไปเลยจะเป็นแก๊สสีฟ้าตัวนี้นี่คือแก๊ส3กระป๋องนี้ใช้ได้แน่นอนสำหรับปืนมารุอินะครับอันนี้จะกระป๋อง200บาทกระป๋อง200บาทนะครับราคาเท่ากันแล้วก็ถ้าให้เราจัดเซตให้ทางร้านจะแนะนำเป็นแก๊สกระป๋องใหญ่แล้วก็ซิลิโคน500 ml ซิลิโคนสำหรับบอสเนียสำหรับบีบีการเลยโดยตรงนะครับมีตัวหนังสือบีบีการอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกระป๋อง250บาทมี500 ml ส่วนแก๊สตัวนี้จะอยู่ที่670 ml นะครับแล้วก็ลูกกระสุนปืน1ถุง 4,000 นัดนะครับ 4,000 นัด 0.20 กรัมนะครับ250บาทและตัวสปีดโหลดเดอร์ตัวละ150บาทอันนี้ก็คือเซตนี้ในราคา950บาทก็คือชุดพร้อมเล่นชุดใหญ่เราจัดให้พร้อมกับ1ปืน1แมกกาซีนเซตตรงนี้ที่เห็นนะครับตัวปืน 5,000 บาทเอาไปบวกกับ950จะเท่ากับ 5,900 บาทนี้ค่าขนส่งทางเคอรี่อยู่ประมาณ200นะครับตกอยู่ชุดละ 6,150 บาทประมาณนี้นะครับคือชุดพร้อมเล่นชุดใหญ่รวมส่งอย่างนี้นะครับนี่คือชุดพร้อมเล่นตัว1911ที่เราทำรีวิวไปเมื่อกี้ซีรีส์70ตัวสีเงินราคาปืนอยู่ที่ 6,000 บาทนะครับเมื่อกี้ผมลืมเซิร์ชราคามาบอกถ้าใครที่ดูรีวิว1911มาแล้วมาดูตัวนี้ก็คือตัวนั้น 6,000 บาทเอาไปบวกกับ1,000 ตอนนั้นจะต้องบวกไป 1,150 เท่ากับชุดพร้อมเล่นนะครับเรากลับมาตรงนี้
นี่คือปืนญี่ปุ่นในสไตล์ของมารุอิข้อดีของปืนมารุอิคือแน่ๆล่ะตรงแมกกาซีนเนี่ยเป็นอันนี้จะเป็นโตเกียวมารุอิฟอร์มารุอินะครับแมกกาซีนเขาจะมีระบบวาล์วนิรภัยหรือวาล์วตัดแก๊สเวลาเติมแก๊สเต็มมันจะฟู่ตรงตูดแมกกาซีนนะครับ1แมกกาซีนเนี่ยจะใส่ลูกกระสุนได้ถึง24นัดนะครับของกล็อกแล้วก็ตัวปืนมาดูโลโก้กันที่ตัวปืนตัวนี้เป็นงานอันนี้เป็นเซฟตี้แฟกต์นะครับแถมมาจากโรงงานอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นงานญี่ปุ่นเนาะซึ่งเป็นงานลิขสิทธิ์โลโก้เขาเนี่ยจะได้พิมพ์ลายกล็อก17ออสเตรีย9คูณ19เหมือนกับของจริงทุกอย่างนะครับตรงด้ามก็จะเป็นโลโก้ของกล็อกเลยนะครับเช็คเกอร์กันลื่นหน้าหลังรายละเอียดเหมือนกับปืนจริงทั้งหมดนะแต่ตรงนี้จะเป็น Make in Japan ASGK นะครับโตเกียวมารุอิตัวนี้ก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์ของตัวปืนทำทุกอย่างมาเหมือนกับของจริงหมดนะครับส่วนหน้าส่วนหลังเราเขาแถมมาให้อีก1ชุดนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับวิธีการก็ขันน็อตตรงใต้สไลด์นี้นะครับน็อต1ตัวแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปส่วนศูนย์หน้าเราก็ถอดสไลด์ออกมาแล้วก็ขันน็อตแล้วก็เอาศูนย์หน้าตัวนี้เข้าไปใส่แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นงานบีบีแกนนะครับไปใส่ปืนจริงไม่ได้นะมีคนถามเหมือนกันว่าใส่ปืนจริงได้มั้ยไม่ได้นะคนละแบบกันเลยนะของปืนจริงนี่จะเป็นแบบสไลด์เข้ามานะครับใช้กันไม่ได้นะนี่คืองานของบีบีแกนนะครับตัวสไลด์พอร์ตยังไงสำหรับปืนที่เป็นปืนเฟรมพลาสติกบนล่างของมารุอิก็กดตรงนี้เหมือนกับปืนจริงทุกอย่างเลยครับกดตรงนี้ดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงแล้วก็ดันออกง่ายๆเลยครับนี่ข้างในเพื่อนๆลองสังเกตดูจากในกล้องนะสีความเนียนความสวยงามเกรดวัสดุหรือของที่เอามาทำปืนมารุอิเป็นงานพรีเมียมล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ตัวท่อที่เห็นเป็นทองเหลืองแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตัวมารุอิโรงงานเขาเคลมมาว่าปืนของเขาทุกกระบอกมีคุณภาพเรื่องความแม่นยำจากโรงงาน 100% เขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะตัวท่อนอกเราเอาไกด์หลอดออกมานะฮะท่อนอกสไลด์ออกมาสไลด์ถอยไปปุ๊บสามารถเอาออกมาได้เลยนี่ครับตัวลำกล้องตัวท่อนะครับเรือนฮอปในเวอร์ชันของมารุอิท่อยางฮอปเรือนฮอปเขาทำมาดีมากนะครับแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยคือปืนมารุอิในราคานี้ใช้แก๊สเบาแล้วยิงแบบแม่นๆนะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ช่างไม่ว่าจะเป็นตัวปืนของ1911ของกล็อกของยี่ห้อที่เขาทำมารุอิออกมาทุกตัวใช้ท่ออย่างดีจากโรงงานนะครับอันนี้คือโรงงานเขาเข็มไว้นะตัวสไลด์แน่นอนนะเป็น ABS พลาสติกอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปตรงชุดนี้นะครับชุดบัฟเฟอร์หรือชุดไกด์หลอดหน้าเนี่ยเป็นตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเสียบเข้ามาอยู่ในชุดของตัวเฟรมสไลด์นะเพื่อป้องกันการแตกหักแต่ถ้าเราไปใช้แก๊สแรงมารุอิก็17ที่เจอก็คือตรงนี้จะแตกแล้วหลุดออกแบบเป็นชิ้นเลยนะถ้าใช้แก๊สแรงส่วนหน้านี่ครับขันน็อตตัวนี้ขันน็อตตัวผู้ตัวนี้ตัวเดียวนะก็จะถอดส่วนหน้านี้ออกมาได้ก็เปลี่ยนชุดนี้เข้าไปได้ตัวโครงสูบนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับโครงสูบก็คือชุดนี้ชุดโครงสูบนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับร้อยอยู่ในตัว ABS ลูกสูบเป็นพลาสติกนะครับด้านหลังลูกสูบมีชุดโอลิงหรือชุดยางดันแก๊สไปด้านหน้านะครับระบบการทำงานก็ของปืนมารุอิก็จะมีชุดแฮมเมอร์ชุดนกสับแล้วก็เป็นบูทเหล็กนะครับสำหรับกิ้งสไลด์เป็นบูทกลมเลยทีนี้เวลาเรายิงตัวแฮมเมอร์ก็จะถูกสไลด์กดลงแบบนี้นะครับกดลงแบบนี้เพื่อล็อกกับชุดลั่นไกเวลาเราเหนี่ยวไกตัวเราจะเห็นตัวตีแก๊สนะครับหรือว่าเข็มแทงแก๊สตัวนี้โผล่ออกมาถ้านกทำงานรีเซ็ตไกก่อนนกทำงานกดตัวลดนกเขาก็จะลดระดับลงไปเวลาเราเหนี่ยวไกเขาจะถูกตีแบบตีสับแบบนี้นะครับที่สับออกมาแล้วมันมาสับตรงนี้เวลาเราใส่แม็กเข้ามานะครับเรากดไกมันมาสับตรงนี้สับวาล์วแก๊สตัวนี้นะครับเพื่อให้ระบบการทำงานของปืนครบถ้วนนะครับพอมันสับปุ๊บมันก็จะถูกปล่อยแก๊สขึ้นตรงนี้พอแก๊สขึ้นตรงนี้เวลาเราเสียบแม็กเข้ามาในตัวปืนนะครับแบบนี้ยางตรงปากแม็กตัวนี้จะประกบกับลูกสูบตรงนี้นะครับสนิทเลยนะครับแบบนี้พอแก๊สพ่นขึ้นรูนี้เข้ามาที่ลูกสูบม้วนอยู่ในลูกสูบมาเจอยางโอลิงหลังลูกสูบดันแก๊สออกรูนี้นะพอแก๊สพ่นออกรูนี้ตัวลำกล้องที่เป็นฮอปอัพตัวนี้ก็จะรับแก๊สไว้นะครับพอแก๊สถูกพ่นตรงนี้ลูกกระสุนจะถูกเตะขึ้นตรงนี้นะครับมารอตามแรงดันของลูกสูบแก๊สจะถูก
พ่นออกมาในเรือนฮอปแล้วก็พ่นลูกกระสุนออกทางปากลำกล้องก็มีหลักการทำงานก็มีแค่นี้นะครับซึ่งผู้คิดค้นออกแบบปืนอัดแก๊สที่เราเล่นกันอยู่ทั่วไปนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็คือต้นแบบซึ่งผมเองก็เพิ่งได้เอาเข้ามาขายแล้วมาทำรีวิวเนาะขายกันมาเป็น10กว่าปีผมก็ไม่เคยเอารีวิวมารุอิมาลงใน channel YouTube นี่เลยก็เลยขอเอากลับมาย้อนทำใหม่นะครับจริงๆแล้วก็มีขายที่ร้านอยู่นะครับแต่ทีเพียงแต่ว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอย่างกล็อก WE ตัวเนี้ยถ้าเป็นสไลด์โลหะบนล่างทั้งหมดเลยนะมันก็จะอยู่ที่ 3,500 ถ้าเป็นกล็อก 17 รุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของมารุอิเนี่ยมันจะแพงนิดนึงนะแพงนิดนึงหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะมองว่าแพงมากแต่แน่นอนล่ะเขามารุอิคืองานคุณภาพนะครับวิธีการใส่กลับก็สไลด์เข้ามาได้เลยนะครับไหนๆก็ถอดแล้วขออนุญาตนะฮะใส่ซิลิโคนหล่อลื่นนะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้นทำให้ปืนไม่ติดขัดนะครับรักษายางรักษาโอลิงพวกนี้นะครับสิ่งที่ใช้ได้กับปืนบีบีกันทุกประเภทก็คือปืนขออภัยสิ่งที่ใช้ได้กับปืนบีบีกันหรือปืนจริงทุกประเภทก็คือซิลิโคนที่ฉีดได้นะแต่ไม่ควรถ้าเป็นบีบีกันนะไม่ควรเอาพวกโซเน็คหรือ WD 40หรือน้ำมันที่มันเป็นน้ำมันหล่อลื่นกันสนิมอย่างอื่นมาใส่นะครับควรจะเป็นซิลิโคนเท่านั้นฉีดตรงไหนฉีดทุกส่วนของตัวปืนนะครับที่มันมีการเสียดสีหรือมีการสไลด์อย่างพวกไกพวกอะไรเงี้ยฉีดได้หมดเลยนะครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนฉีดตรงแม็กก็ฉีดตรงนี่ครับกดวาล์วเข้าไปแล้วฉีดเข้าไปในแมกกาซีนอย่างนี้นะครับฉีดตรงวาล์วจ่ายวาล์วเติมฉีดตรงสปริงเนี่ยพวกนี้หล่อลื่นฉีดได้หมดนะครับหล่อลื่นแล้วก็ฉีดได้หมดฉีดแล้วปืนก็จะหล่อทันทีเลยนะครับฉีดตอนไหนควรจะฉีดตอนที่มันปืนมันแห้งครับฉีดได้ตลอดเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าฉีดเยอะบางทีมันอาจจะไหลเข้าไปอยู่ในลำกล้องทำให้ปืนยิงแล้วอาจจะไม่มีทิศทางนะครับอาจจะแบบม้วนไปเรื่อยนะลูกปืนนะในช่วงแรกก็อาจจะเป็นน้ำมันซิลิโคนนะครับยิงแม็กแรกไล่ซิลิโคนออกไปให้หมดนะครับแล้วแม็กที่สองแม็กที่สามก็จะเริ่มดีขึ้นคือบางคนเนี่ยไปฉีดซิลิโคนเยอะแล้วยิงแล้วบอกเฮ้ยปืนไม่แม่นเลยนะครับบางทีซิลิโคนที่มันฉีดไปในลูกสูบในตัวปืนเนี่ยอาจจะมีการไหลเข้าไปในลำกล้องได้นะครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนอันนี้เราใส่ซิลิโคนแล้วต่อไปเป็นวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆเลยครับเปิดถุงกระสุนเข้ามาสปีดโรเดอร์อยู่นี่นะเราสามารถมันจะมีทั้งสีใสและสีดำเหมือนที่ผมกำลังเอามาพรีเซนต์เนี่ยเราเปิดตรงนี้สปีดโรเดอร์แล้วเทลูกนะลงในรูมันจะใส่ได้90นัดนะครับสปีดโรเดอร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการรีโหลดเราจะใส่ดึงตัวนี้นะครับเราจะใส่แบบนี้ก็ได้แล้วก็กดบางทีกดมากๆปากแม็กอาจจะแตกดังนั้นเราสไลด์ลงมาแล้วเราเอาใส่ตรงนี้ตรงรูนี้นะครับรูมันจะกว้างๆแต่ถ้ามีสปีดโรเดอร์นะครับเราก็จะโหลดได้เร็วขึ้นเนี่ย24นัดเต็มแล้วประมาณนี้นะครับต่อไปเรามีใส่ซิลิโคนแล้วเดี๋ยวเราใส่แก๊สแล้วก็ใส่ลูกแล้วเนาะใส่ซิลิโคนแล้วเหลือใส่แก๊สแล้วก็ไปยิงทดสอบนะครับวิธีการเติมที่ถูกต้องก็คืออย่างนี้กดลงแต่ถ้าเติมที่ผิดก็คือมาเติมแบบนี้คือผิดนะเพื่อนนะมันจะเข้าแต่แก๊สไม่มีแรงดันเข้าไปด้วยดังนั้นวิธีการเติมก็เติมแบบนี้ขออนุญาตเช็คนะฮะว่าเข้าไหมดูนะฮะนี่คือวิธีการเติมที่ถูกถ้าเติมผิดจะเป็นแบบนี้มันจะแทบไม่มีแก๊สเข้าเลยแล้วมารุอิมันมีระบบตัดแก๊สดังนั้นไม่ต้องไปกดระยุกกดระยุกนะครับกดจ้ำลงไปได้เลยนะครับถ้าเต็มมันจะฟู่ออกตรงนี้เป็นสีขาวลองดูนะครับ1 2นี่คือเต็มแล้วสำหรับปืนญี่ปุ่นนะครับง่ายๆเลยคือเต็มแล้วเซฟแก๊สให้เราด้วยกันฟู่ที่ตัวปืนนะครับแมกกาซีนของเขาดีมากอันนี้ก็คือพร้อมยิงแล้วนะตัวปืนมันมีนี่ครับขึ้นลำก่อนมันมีตัวเซฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเซฟก็คือเซฟไกลจะแข็งเลยนะฮะกดไม่ได้เลยระบบทุกอย่างคือแข็งไปเลยเหนียวไม่ได้ถ้าจะปลดเซฟก็กดเลื่อนไปด้านหน้านะครับตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่หลายๆคนไม่รู้ว่าปืนกล็อก WE หรือว่ากล็อกมารุอิมีตรงนี้ด้วยนะครับตัวเซฟไกลแล้วก็เซฟอีกจุดนึงคือเป็นเซฟลิ้นแม็กตัวนี้เหมือนปืนจริงนะครับถ้าเรากดไกลไม่เต็มมันจะยิงไม่ได้เราต้องแบบนี้กดให้เต็มไกลถึงจะยิงได้ตอนนี้มีแก๊สแล้วมีลูกแล้วแต่ก่อนไปยิงทดสอบเรามาดูน้ำหนักกันก่อนน้ำหนักอยู่นี่โอ้โหน้ำหนักนะครับ
อันนี้พร้อมยิงนะ707ครับประมาณ7ขีดตัวลำกล้อง4นิ้วนะครับตัวสไลด์น่าจะอยู่ราวๆ8นิ้วนะครับ7นิ้วนะวัดให้ก่อนเนาะประมาณ7นิ้วกว่าๆหรือ19เซนนะครับความสูงก็ได้อยู่ราวๆ5นิ้วกว่าๆ5นิ้วกว่าๆลำกล้องประมาณ4นิ้วครับลำกล้องจริงเรือนฮอปมาอยู่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยประมาณ4นิ้วโอเคตอนนี้ตัวปืนพร้อมยิงแล้วนะเรามาทดสอบความแรงกัน250บวกนะครับ284 285 290ประมาณนี้นะครับรีคอยล์นะครับรีคอยล์ค่อนข้างนิ่มนวลนะครับสไลด์ไม่ได้เตะหนักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นสไลด์ ABS แล้วก็แก๊สเป็นแก๊สเฉพาะของเขาดังนั้นความแรงขนาดนี้ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับแต่ถ้าถามความแม่นี่ไม่แน่นอนแม็กที่1น่าจะยิงได้ถึง2แม็กเลยนะครับเพราะว่าแม็กเขาเป็นแม็กใหญ่เติมแก๊สได้เยอะถ้า1911มันยิงได้แม็กเดียวเนาะแม็กที่2มากระดูกันครับน่าจะยิงได้ถึง3แม็กเลยนะตัวนี้อ่ะหมดละนะครับเนี่ยแก๊สเริ่มอ่อนละผมกดค้างสไลด์ไว้นะถ้าเกิดแก๊สแรงดันไม่ถึงสไลด์ก็จะไม่แขวนนะครับสรุปคือยิงโดยเฉลี่ยแล้ว2แม็กนะครับ2แม็กก็คือแม็กละ24นัดเติมแก๊ส1ครั้งเต็มๆแบบนี้นะยิงได้ถึง2แม็กนะครับนี่เต็มแล้วรู้สึกดีนะครับปืนญี่ปุ่นมันยิงแล้วมันรู้สึกนิ่มนวลดีถ้าเป็นรถก็เหมือนขับ BM ฮะอารมณ์นั้นดับเบิ้ลได้เร็วไกตอบสนองค่อนข้างดีนะครับเวลากดแล้วก็คือให้ความรู้สึกว่าสับได้ไวมีระบบการปรับฮอปอัพนะครับที่ลืมบอกไปเดี๋ยวผมยิงอีกแม็กนึงเนาะยิงแม็กนึงก็เดี๋ยวผมบอกวิธีการปรับฮอปอัพให้หมดละเป็นอย่างนี้นะครับก็ถอดสไลด์เหมือนเดิมครับปรับพ็อปอัพกดซ้ายขวาอย่างนี้นะครับกดลงแล้วสไลด์ออกถอยหลังนิดนึงก็ดันออกตัวปืนมันมีเฟืองตรงนี้นะครับสำหรับปรับพ็อปอัพก็ใครที่ยิงแล้วมันเหินนะครับถ้ามันเหินมากๆก็ดันไปด้านหน้าครับเนี้ยเขี่ยไปด้านหน้าถ้ายิงแล้วมันมุดแล้วมันมุดมากๆนะอยากให้มันเหินขึ้นมาเราดันไปด้านหลังดันไปทางลูกสูบตรงนี้นะครับซึ่งเฟืองตรงนี้เขาเรียกว่าเฟืองปรับพ็อปอัพโรงงานเขาออกแบบมาให้สามารถแอดจัดหรือปรับสูงต่ำของลูกได้ครับปรับเสร็จปุ๊บแล้วโอเคเราชอบแล้วเรายิงแล้วเราชอบแล้วเราก็สไลด์กลับเข้ามาปึ๊บแบบนี้ล็อกเรียบร้อยครับของปืนจริงทุกอย่างเลยมิติด้ามซองใส่ปืนซองปืนจริงทุกอย่างได้หมดนะครับโลโก้ใช่เลยนะครับสำหรับปืนมอรีตัวนี้ฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะเก็บรีวิวนี้ไปเป็นผลงานของที่ร้านด้วยครับเอาไว้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับคนที่ตัดสินใจที่จะซื้อปืนญี่ปุ่นหรือปืนมารุอิตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับวิธีการสั่งซื้ ลืมบอกเลยเพื่อนๆครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้มันจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆสนใจแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นสไลด์ขึ้นมาเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินนะเพื่อนๆสามารถแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจทาง Facebook หรือพิมพ์ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับก็ช่างยนต์ M4BB จริงๆมันมีลิงก์ตรงคลิปวิดีโอนี้เลยครับกดอัตโนมัติเข้ามาเลยครับจะเป็นเพจของที่ร้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจทาง LINE ก็อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับ @M4BBGunShop ค้นหาเพื่อนๆแล้วใส่แอดข้างหน้าก่อนนะครับ M4BBGunShop อย่างนี้ก็ได้นะครับแอดเข้ามาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมจะซื้อปืนตัวนี้จะเอาแก๊สกี่กระป๋องจะเอาลูกกี่ถุงสามารถสั่งเพิ่มเติมได้หรือจะซื้อแค่ปืนอย่างเดียวเราก็ส่งได้นะครับมีแค่200เดือนถ้าเกิดปืนอย่างเดียวเอาแก๊สเอาลูกเอาชุดพร้อมเล่นก็บอกเราแอดมินคอยให้บริการอยู่
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆออกมาทุกวันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันในวงการ BBM ไทยเรานะครับวันนี้ชัยยนต์ขอลาไปก่อนแล้วผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ